แยมถาปณีพูดแล้วฟางเส้นสุดท้ายต้องแฉงบการเงินไม่งั้นปิดตำนานไอทีวีของจริงแยมถาปณีเอียดศรีชัยพูดแล้วข้อพิรุธอะไรที่ทำให้ต้องออกมาแฉเอกสารงบการเงินไอทีวีในรายการข่าวสามมิติเหมือนฟางเส้นสุดท้ายไม่งั้นได้ปิดตำนานของจริงเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่15มิถุนายนแยมถาปณีเอียดศรีชัยได้โพสต์ข้อความหลังจบรายการข่าวสามมิติที่ได้มีการนำเอกสารงบการเงินไอทีวีมาเผยแพร่และจับโปะข้อพิรุธในแผนปลุกผีไอทีวีจากเอกสารงบชี้ให้เห็นว่าไอทีวีได้รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุม2วันกลับให้บริการลงสื่อโฆษณานอกจากนี้วันนำส่งบัญชียังตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีของพิธาซึ่งก่อนหน้าที่จะถึงรายการแยมถาปณีได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงลาออกกระทันหันว่าข่าวสามมิติคืนนี้จะเปิดข้อพิรุธงบการเงินไตรมาสที่1ปี2566ของบริษัท ITV ที่ระบุเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการสื่อที่ผู้ถือหุ้นอยากให้ชี้แจงและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีได้ลาออกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้โดยไม่ทราบสาเหตุและในรายการแยมถาปณีเปิดเอกสารแบบนำส่งงบการเงินของบริษัท ITV เมื่อวันที่10พฤษภาคม66เป็นงบการเงินบัญชีรอบปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม65ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1เมื่อวันที่26เมษายน66และเอกสารรายงานความเห็นการสอบบัญชีวันที่24พฤษภาคม66ระบุว่าบริษัท ITV มีประเภทธุรกิจที่เป็นสื่อโทรทัศน์สินค้าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบกับงบแสดงฐานะการเงินวันที่31มีนาคม66ของบริษัท ITV และบริษัทย่อยที่ระบุว่ายังไม่ได้ตรวจสอบและเป็นร่างสำหรับใช้งานภายในมีรายได้เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับกว่า6ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการบริการกว่า2ล้านบาทค่าใช้จ่ายตอบแทนในการบริการ 150,000 บาทและมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,800,000 บาทแต่ทว่าภายหลังรอบระยะเวลารายงานระบุว่าวันที่24กุมภาพันธ์66บริษัทมีการลงสื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องและวันที่28เมษายน66ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ประจำปี2566มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทมีการให้บริการกลุ่มบริษัทข้างต้นบริษัทเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่2ในปี2566จากเอกสารมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญการเงินว่างบการเงินไตรมาสที่1ในปี2566แตกต่างจากงบการเงินปี65ที่ไม่มีการระบุว่าเป็นสื่อโฆษณามีเพียงระบุรายได้ที่มาจากการลงทุนซึ่งตรงกับงบการเงินของบริษัท ITV นับจากถูกยกเลิกสัมปทานปี2550ถึงปี2565เป็นเวลา15ปีก็ไม่มีรายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งสอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นวันที่26เมษายน66ที่ผู้บริหารบริษัท ITV ตอบว่ายังไม่ดำเนินการใดๆและในวันที่28เมษายน66เพียง2วันหลังการประชุมกลับมีรายงานในงบการเงินว่าให้บริการลงสื่อโฆษณาและวันนำส่งบัญชีก็ตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในวันที่10พฤษภาคม66ด้วยและหลังจากจบรายการแยมถาปณีได้โพสต์ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเปิดเอกสารงบประมาณดังนี้จริงๆแล้วเรื่องงบการเงินอาจไม่มีอะไรใหม่มากจากที่มีการวิเคราะห์หรือสืบค้นกันไปบ้างแล้วซึ่งแยมก็เตรียมรายงานเรื่องนี้ต่อเนื่องจากเรื่องคลิปบันทึกการประชุมแต่รอติดต่อเจ้าหน้าที่บัญชีที่ลาออกจนวันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้จึงต้องเขียนเรื่องนี้เพราะสงสัยบันทึกการประชุมก็ยังไม่ตอบยังมีข้อพิรุธงบการเงินมาอีกเจ้าหน้าที่ลาออกอีกจึงสรุปให้เห็นข้อพิรุธเพราะแหล่งข่าวผู้ถือหุ้นก็ห่วงว่าหากกระบวนการไม่โปร่งใสสุดท้ายแล้ว ITV อาจจะไม่มีโอกาสกลับมาได้อีกต่อไปจนอาจจะกลายเป็นการปิดตำนาน ITV